มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนนะฮะที่จะมาจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันในรายการ Men and Mao ผมแป้งครับผมปุ๊กกี้ค่ะความหย่อยครับผมเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้เลยเที่ยง 4:05 ถึง 5:45 ทาง GMM 25ครับผมเกียรติที่มันน่ะไม่เคยชินเลยอ่ะต้องแบบจริงเหรอสะดุดทุกครั้งตันหย่อยไม่คือถ้าส่วนมากเพื่อนสนิทผมจะเรียกไอ้หย่อยไอ้หย่อยไอ้หย่อยอะไรเงี้ยคือมันฟังเป็นคำหยาบๆนะครับจริงๆว่าวูบแล้วว่าไอ้พูดหยาบขึ้นมาเจอหน้าพวกเรา3คนก็ต้องนึกถึงอะไรครับ IG ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปนะฮะ follow IG ของพวกเราด้วยก็แล้วกันนะฮะ men and mouth underscore GMM 25ครับผมส่วน SMS ล่ะครับ SMS มองไม่เห็นนะ4642525ครับผมทักทายกันได้ครับอยากให้เราไปตามสืบเสาะนะฮะไปเผื่อใครเรื่องอะไรเออบอกกันได้เพราะเราชอบโดยธรรมชาติของเราชอบอยู่แล้วกลมลสตรดาไม่ต้องเกรงใจไม่ได้ลำบากเลยเรื่องเผื่อนี่ถนัดมากเลยพี่ทุกวันเลยโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องแรกเราก็ต้องไปแอบเผือกหน่อยเพราะว่าโอ้เป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอภิธาภรรยาคลอดบุตรแล้วค่ะครับผมชื่ออะไรนะเป็นน้องเรเป็นผู้ชายชื่อเรนะคะเด็กชายเรศรีณพงษ์พิพิธก็คือเมื่อวานนี้นะคะน้ำหนักแรกคลอดก็ 2.945 กิโลกรัมน้ำหนักไม่เท่าไหร่เราสงสัยกันเรื่องของความสูงพาทาพิมพ์เอาไว้ใน IG ของทางทาบอกว่าสูง50เซน50เซนมันคือผิดปกติเหรอพี่ไม่ผิดปกติไม่เป็นไปได้คือถ้าเกิดเป็นลูกฝรั่งอะไรเงี้ยก็อาจจะตัวยาวได้แต่ลูกเราก็เคยวัดแต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เราสงสัยสนใจตรงนี้เพราะว่า50เซนที่สูงนะเราเกิดมาก็สูงเลยมาเรียกว่าสูงไหมอย่าเรียกว่ายาวไหมยาว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 จะนึกถึงนอนอยู่ไงก็ไม่รู้พอยาวก็คือเดินได้แล้วยาวทำให้ผมนึกถึงอย่างอื่นเลยจิตใจทำเรื่องอะไรเอาเป็นว่าสูง50เซนครับผมก็น่าจะเป็นแบบว่ามีเชื้อฝรั่งไงก็จะแบบว่าตัวใหญ่นึงแล้วทำไมถึงชื่อเรก็เพราะว่าเป็นเรื่องของความหมายเป็นเรื่องของความแสงสว่างถ้าไทยยังก็แปลว่าแสงสว่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้องเรย์ชื่อจริงก็ชื่อเรเก๋มากครับในไอจีนี่ตอนนี้โอ้โหลงรูปกระหน่ำมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันดาราหลายคนเนี่ยก็แสดงความยินดีกับพี่ทาทากันในการคลอดลูกครั้งนี้ด้วยครับครับนะเราไปอัปเดตข่าวแรกกันดีกว่าเรื่องของคุณเต๋าสุธพงศ์ครับผมคุณเต๋าเนี่ยตอนนี้ล่าสุดทำเอาสาวๆอกหักไปแทบๆเลยเพราะว่านางก็ออกมาเผยหน่อยเผยว่าแอบมีคนรู้ใจแล้วเออยังไงล่ะคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดใครรู้ไหมใครครับอีกแล้วเหรอผมก็สนิทกับนี่ไงเต๋ามากสนิทกันไม่หมดเลยคนเนี้ยผมสนิทมากเลยปามคือซอสเจ็ดแต่ที่เราถามมานานแล้วว่าใครคือซอสเจ็ดไม่คือในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเต๋าเนี่ยคบไฮโซใช่ไหมฮะแต่จริงเนี่ยผมแบบเฮ้ยจริงเหรอถ้าคบไฮโซเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องหรือว่าแบบนักข่าวไปสอบถามเป็นพิเศษคบไฮโซที่ไหนใครอะไรยังไงคุณเข้าเรื่องเลยเข้าประเด็นเลยเท่าที่คุณเห็นเนี่ยเขาจับผิดกันมาไงยังไงคือพอเพื่อนผมออกข่าวเงี้ยผมว่าเฮ้ยเต๋าจริงเหรอเต๋าคบไฮโซเหรอมันไม่ใช่เหรอที่ตอนแรกเราคุยกันเนี่ยผมก็เลยไลน์ไปถามมีคนเหรอเหมือนว่าไม่มันก็มีคนเดียวนี่แหละที่ผมรู้ว่าครับเขาคุยกันมานานแล้วนานแล้วประมาณสักกี่ปีปีนึงได้ไหมปีนึงนี่ไงคบกันมาปีนึงแล้วจะบอกว่าเขาที่รู้เนี่ยไม่ใช่ไฮโซไม่ใช่ไฮโซเป็นคนธรรมดานี่แหละฮะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดตัวโฉงชางอะไรมากคุณว่าแฟนเต๋าไม่ไฮโซเลยไม่ใช่ดูถูกเขามากเลยนะผมคือผมถามว่าแบบเขาเป็นไฮโซหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่ไฮโซเป็นคนธรรมดาคบกันแบบง่ายๆเรียบง่ายๆเป็นดาราก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอะนั่นไงอันนี้ผมก็ไม่รู้ยืนยันว่ายืนยันสิยืนยันว่าคนเดียวกันหรือเปล่าฮะให้เต๋ายืนยันไหมดีกว่าบอกความจริงทำไมผมก็ไม่กล้าถึงจะดิ้นยังไงนะไม่ให้เต๋ายืนยันดีกว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่ครับไปทะเลไปจริงครับไฮโซไม่มีครับไม่ได้แบบว่าถึงขั้นไฮโซก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ไปกันหลายคนไม่ได้ไปกัน2คนครับผมมีไปกับคนที่คุยด้วยครับแล้วก็มีที่บ้านก็ไปด้วยครับผมพี่พี่น้องก็ไปกันไปเที่ยวทะเลก็เหมือนแบบไปพักผ่อนแค่นั้นเองครับเอาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าครับผมไม่ได้รีบเปิดตัวอะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วผ
มก็เขาไม่ได้อยู่ในวงการด้วยผมก็ไม่ได้จะทำให้เขาไปอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนี้เราที่เราคุยกันมันก็ถ้าเราคุยกันโอเคมันก็ค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะเรื่องนี้ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าหลากหลายคนหลากหลายความคิดใช่ครับก็ให้เนี่ยครับเราก็ดีกว่าไปโกหกกันแล้วกันดีกว่าก็ไม่ใช่ไฮโซเป็นคนธรรมดาอย่างที่ปาล์มบอกครับปาล์มนี่ไม่เบานะไม่เบานะเหมือนกันนะเหมือนกันเต๋ามันก็แบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะจริงๆอ่ะตอนแรกคือตอนที่แรกๆที่รู้จักกันเนี่ยคือเต๋าชอบคนมีอายุมากกว่าแต่แล้วฮะคือตอนแรกเนี่ยตัวสั่นขึ้นมาเลยอ่ะแต่เต๋าเนี่ยเขาไม่ชอบคนมีลูก2นี่ครับเขาชอบคนโสดไงนะฮะแต่ที่เต๋าออกมาพูดครั้งนี้เนี่ยเพราะมันมีประเด็นใน IG มีคนไปตามจับผิดไงว่าเต๋าไปเที่ยวทะเลเขามีทริปไปกับใครอะไรอย่างงี้ไงเพราะงั้นเต๋าก็เลยต้องออกมาพูดแล้วก็ก็ไปที่รู้กันแล้วสรุปแล้วก็คือไปกับเพื่อนๆแต่มีสาวคนนั้นอยู่ด้วยแต่เขาก็ยอมรับด้วยความเป็นลูกผู้ชายของเขาว่าเขาก็มีคนที่เขาคุยอยู่ด้วยไปด้วยอะไรเขาไม่ได้ปิดบังอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรรู้ป่ะฮะชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันปังมาเหอะปังมาเหอะกักอีกแล้วนะกักอีกแล้วนะนี่เขาถามไม่ต้องมี VTR เต๋าหรอกก็ทุกคนก็มี VTR ปันเนี่ยถามเรื่องเนี่ยพี่เต๋ออีหน่อยดาราจะไม่ยอมคบกับมันรวมความรักทุกอย่างรวมความรักทุกเรื่องเลยนะไปที่อีกหนึ่งคนดีกว่าลูกชายลูกชายคนเลยนะบ้าน GTS ไงบ้าน GTS ลูกชายกำลังฮอตมากนะกับน้องสกายครับผมก็คือหลังจากที่ดังเปรี้ยงปร้างขึ้นมาในบทของพละเนี่ยก็มีนิตยสารชื่อดังจับไปขึ้นปกสุดสัปดาห์ไม่ขึ้นปรับเลยออกด้วยคนนี่ไงโอ้อกขาวจั๊วเขาว่ากันอย่างงี้น่าดีมากดูเหมือนเกาหลีเลยนะเกาหลีมากนะฮะใครเห็นก็บอกว่าโอ้พลาไม่มีใครเรียกชื่อจริงแล้วนะไม่มีมีแต่เรียกเมื่อวานผมเพิ่งเจอเอาวันดีพละอินเทรนด์สุดๆก็ยังเรียกพละอยู่ก็คือสาวก็กรี๊ดกราดแบบว่าเพราะว่าภาพมันดีมากอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วภาพนี้ไม่ดูอกน้องดูได้อกน้องพอกลับไปที่ภาพเมื่อกี้ดูช่วงนี้พอเฮ้ยชุดลายๆคล้ายพี่เลยเนี่ยอุ้ยตายแล้วชุดคล้ายกันเลยอ่ะถ่ายแบบด้วยกันคล้ายกันเลยอ่ะถึงขั้นนี่เข้ากันได้เลยอ่ะได้แต่บางทีเราก็ดูปิดน้องหน่อยปิดยืนปิดน้องหน่อยยืนปิดเงี้ยแล้วก็โพสไม่ดีไม่งามเลยอ่ะแล้วก็เงี้ยพอรูปนี้นี่เอาสาวๆฮือฮามากไม่เขาก็เอาให้แบบว่าให้เซ็กซี่ให้ถ่ายของไงแล้วพอออกมาก็แบบว่าภาพนี้ก็เป็นที่ฮือฮาของสาวแก่แม่ไม้ก็เข้าไปคอมเมนต์ใน IG กันมีประเด็นไงว่าอยากให้เป็นสามีแห่งชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะลองดูนะฮะนี่เขาบอกว่าเขาหล่อช้าๆหน่อยสิอย่าเพิ่งผ่านไปอ่านไม่ทันแม่คะเดี๋ยววันนี้อันนี้อ่านไม่ทันเขาหล่อด้วยเขาหล่อมากเขาควรเป็นแฟนหนูหรือเปล่าเกี่ยงเงี้ยจะไปซื้อวิทยาศาสตร์มาอมมาเคี้ยวแล้วก็กินนี่สกายตอนนี้แกเป็นสมบัติของชาติแต่แกเป็นสมบัติของเราแต่เพียงผู้เดียวแฮชแท็กทีมเมียสกายมีทีมเมียสกายแล้วนี่แหละกรี๊ดหยุดไอเดี๋ยวนี้ถ้ายังทำอย่าคิดว่าจะซิงต่อไปนะนี่เตือนไว้นะโอ้ดูสิผู้หญิงมีน่ากลัวมากใช่และคอมเมนต์อย่างเงี้ยผมว่ามันจะต้องมีแบบได้สักทีจะตั้งใจเรียนชอบอันนี้ชอบอันนี้แม่คะถ้าได้แบบนี้สักคนเกรด4อ่ะคงไม่ยากเกินไปสำหรับหนู ละลาย#หยิกแก้ม#หัวกู ทำไมมันเปลี่ยนตัวเนี่ย ทำเรื่องการศึกษามาเมื่อกี้แบบโอ้ยตายนี่นี่มั้ยอะไรเราเริ่มรู้ตัวว่าเราบ้าผู้ชายแหมใครจะทนได้ล่ะไม่รู้นานนะคนเนี้ยเอาล่ะนะฮะอันนี้ก็คือตอนนี้แหละนะฮะเป็นเทรนด์จริงๆเป็นกระแสว่าโอ้โหเนี่ยอยากจะให้เป็นสามีน้องสกายเต็มไปหมดเลยใช่สกายอายุเท่าไหร่20เป็นสามีได้แล้วเหรอเด็กมากเขาเด็กมากถูกป่ะน้องใสมากจริงไม่แต่เดี๋ยวก่อนสกายเขาฮอตขนาดเนี้ยจนมีสาวๆเนี่ยฮะออกโผมาเลยว่าแบบว่าอยากแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะฮะเราก็ได้เจอน้องสกายเราก็เลยไปถามถึงประเด็นนี้แล้วก็เรื่องการเรียนน้องด้วยเห็นว่ากำลังจะเอ็นทาร์เนี่ยนะไปถามน้องสกายกันดีกว่าครับครับวันนี้ตื่นเต้นมากฮะก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้ขึ้นปกเดียวฮะก็ไม่คิดมาก่อนเหมือนกันฮะว่าเราจะได้แบบมีโอกาสขึ้นปกขนาดนี้ฮะก็ขอบคุณพี่ๆเขาฮะที่แบบให้โอกาสเราขึ้นปกเลยก็ตื่นเต้นมากฮะแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับผมชอบฮะสนุกดีฮะแบบได้ทำงานแบบในอีกรูปแบบนึงที่แบบเราแบบไม่เคยทำมาก่อนฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเปลี่ยนชื่อผมอ่ะไม่มีใครเรียกแบบสกายเรียกพละใช่แล้วโอเคไหมก็โอเคฮะสนุกดีจริงๆก็ทักษะก็แบบเป็นความฝันเหมือนกันฮะเพราะแบบก็ชอบเหมือนกันฮะ
ด็ดโอเคโอเควันหลังเขาจะไม่เรียกพลาแล้วเขาจะเรียกสกายเขาดูเด็ดมากจริงเพราะการสัมภาษณ์ก็ใสๆมากๆอ่ะเด็ดจริงเพราะว่ากำลังจะ entrance นะครับแล้วก็เล็งเข้าคณะรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ขอให้สมหวังตอนนี้รุ่นพี่ที่คณะรอน้องอยู่รุ่นพี่ตบนมตบนมรอแล้วนะเงี้ยมาสกายมาแล้วพร้อมให้น้องเข้าคณะอย่างรุนแรงจะรับน้องแบบไหนเนี่ยอยากรู้เลยนะอ่ะมาที่ข่าวนึงเรายังไม่จบกับคู่นี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานไงขอโทษจริงๆนะโยกขอโทษจริงมันเป็นหนังคนละม้วนกับพี่แอมมาพูดแล้วก็พี่โยกออกมาเนี่ยนี่ตกลงเราดูหนังกันอยู่ใช่ไหมเรื่องนี้มันเป็นคนละเรื่องเรื่องราวมันซับซ้อนและหักมุมมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าได้ไปสัมภาษณ์หยกอีกทีนึงคือแอมออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานแล้วว่านู่นเข้าใจผิดจริงมันเป็นเหมือนกันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่วันนี้หยกไม่ไหวละหยกก็ต้องพอแอมพูดเสร็จปั๊บหยกขอพูดบ้างขอตอบบ้างค่ะขอใช้สิทธิ์นี้ครับซึ่งหยกออกมาพูดว่าไงบอกว่าอะไรหลังจากที่คบหากัน6ปีแล้วเนี่ยนะฮะหยกบอกว่าไงเปิดใจครั้งแรกบอกว่าไงเปิดใจครั้งแรกก็ไหนข้างล่างอ๋ออันนี้ผมแล้วนะเดี๋ยวผมมากให้คุณขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็อ่านเถอะขอโทษจริงฮะครับอ๋อเป็นคนตัวครั้งแรกโยกต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอาจจะมีคำที่รุนแรงไม่เหมาะสมออกไปก่อนหน้านี้ครับผมแต่ก็เป็นคำพูดด้วยอารมณ์ผู้หญิงจริงๆมันอัดอั้นขอระบายพอโยกมีสติก็รู้ตัวว่าโพสต์ใช้คำรุนแรงจนนักข่าวเนี่ยเขาก็เลยแบบว่ามีคนตีความว่าใช่น้องพีพีหรือเปล่านั่นเองนะฮะหยกบอกว่าไงหยกก็บอกว่าก็แล้วแต่คนจะพาดพิงหยกไม่ขอพูดถึงใครนะคะคิดเอาเองก็แล้วกันหยกขอได้อย่างเดียวค่ะหยกไม่พูดไม่พาดพิงค่ะพอตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยพี่แอมก็ไม่ได้โทรมาเคลียร์อะไรเลยอ๋อหรอไม่เคลียร์หรอแต่ก็บอกว่าโทรมาครั้งนึงหลังจากที่หยกโพสต์ไปวันนั้นแต่หยกเนี่ยไม่พร้อมจะคุยอะไรจากนั้นไม่ได้คุยกันอีกเลยจนกระทั่งเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วในข่าวมันออกไปหมดแล้วแล้วเขาถึงโทรมาหาหยกอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาเดิมๆครับไม่ได้เคลียร์แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่หยกเงียบไปก็ไปนั่งคิดทบทวนทบทวนว่าจะยังไงดีกับเรื่องนี้หยกมีสติขึ้นหยกบอกว่าหยกให้คำตอบตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วเราคงจะบอกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ขอหยุดกันแค่นี้ดีกว่าเฮ้ยประโยคนี้ตกใจกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็นึกว่าแบบว่าเขาไปเคลียร์กันมาแล้วแอมถึงออกมาพูดว่าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้เคลียร์แอมพูดปุ๊บหยกตอบเลยไม่ไหวแล้วหยุดแค่นี้เลยนักข่าวถามต่อนะนักข่าวถามต่อบอกว่าหยุดสถานะเป็นแฟนเนี่ยนะฮะเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือเปล่าหยกตอบเลยว่าไม่ค่ะจุดไหนที่ทำให้หยกคิดและตัดสินใจเลิกดีกว่าทั้งที่คบกัน6ปีนักข่าวถามอีกจากการโพสต์ของเขานั่นแหละค่ะเราอ่านแล้วมันจุกพูดอะไรไม่ออกมันชาโอ้ตายละเราคบกันมา6ปีเกิดเรื่องขนาดนี้น่าจะปกป้องเราได้มากกว่านี้ยิ่งอ่านก็ยิ่งทำใจไม่ได้ทำให้หยกเนี่ยไม่สบายใจเราก็ทิ้งไประยะหนึ่งคือทิ้งห่างระยะหนึ่งก็ยังไม่ปรับความเข้าใจกันนี่ไงมันช้าไปแล้วแอมนะฮะหยกบอกว่าหยกได้อ่านในสิ่งที่เขาพูดแต่ช้าไปแล้วกับความรู้สึกของหยกจนเราตัดสินใจแล้วนี่คือหยกออกมาพูดทำไมถึงรุนแรงขนาดนั้นเขาที่เจออะไรมานี่ไงเจออะไรมานักข่าวถามต่อคือแม่ตรงใจมากจริงคือหยกเนี่ยหยกก็เคยได้ยินเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแล้วเรื่องเนี่ยก็เคยถามเขาเขาบอกว่าไม่มีอะไรหยกก็เชื่อตามที่เขาบอกครับนะฮะก็คือระแคะระคายมาก่อนนิดนึงก็เลยถามแล้วก็เลยถามตรงนั้นเป็นยังไงเธอไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเชื่อกันไปเพราะว่าปกติเนี่ยมือถือของแอมเนี่ยหยกไม่เคยหยิบมาเช็คเพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติกันคบกันขนาดนี้แล้วแต่ครั้งนี้หยกเห็นไลน์ของ2คนคุยกันหยกถึงโพสต์ IG อย่างที่เห็น2คนสองคนคุยกันไม่ได้บอกว่าใครไม่ได้บอกแต่คนนึงก็เป็นแอมอยู่แล้วเขาเป็นโทรศัพท์ของแอมเห็นในไลน์แล้วทนไม่ได้แล้วก็ขอยุติตรงนี้ถ้าคุยแบบเพื่อนก็น่าจะแล้วเขายังถามตอบแล้วใครยังถามตอบถึงแม้ผมจะร่ำร้องอะไรก็ตามนะคะจะขอถามนิดนึงถามอีกอ่ะยังโกรธแอมอยู่หรือเปล่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่ขอพูดดีกว่าแล้วเขาบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ใครที่เป็นกาวใจเคลียร์ให้ไม่ค่ะเพราะเกิดเรื่องหยกก็เก็บตัวไปต่างจังหวัดแล้วก็ตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนมีคำตอบชีวิตว่าต้องไปต่อครับแล้วก็มีกระแสที่บอกว่ากระแสทีมหยกก็หยกบอกว่าเป็นความเพียงแต่ละคนห้ามไม่ได้แต่ก็เป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็พอเกิดเรื่องเนี่ยพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายคนรอบข้างก็ให้กำลังใจกันหมดแล้วก็เหมือนว่าคบกันมานานน่ะก็แพลนว่าจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันแต่มันก็จบไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแอมเป็นคนที่เฟรนลี่ไม่ได้คิดอะไรกับพีพีเลยนี่เขานักข่าวถามอย่างนี้เขาถาม
ยงบอกว่าเรื่องที่เขาเฟรนลี่เนี่ยก็พอทราบเราก็จะมีวุ่นวายแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะอันนี้พี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวพอดีว่าอารมณ์ขึ้นนิดนึงอารมณ์ขึ้นนิดนึงทำไมยงมีเหตุผลนะคะนักข่าวถามอีกภาพกรวดน้ำคนมองว่าเป็นการกรวดน้ำค่ำเอาค่ำเลยนะความขันให้คู่กรณีอ๋อไม่เกี่ยวอะค่ะเพราะว่าไม่เป็นการทำบุญประจำปีของหยกคนนั้นเองที่บ้านแต่น่าร้ายมากหยกไม่ได้ทำแบบนี้นี่น่าฉันเองหยกว่าทำบุญเฉยๆก็คือแค่แบบว่าทำบุญให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ผมเจอเรื่องร้ายๆมาไม่ได้คิดว่าจะกระทบใครจบก็อยากจะจบหยกก็อยากจะจบเรื่องนี้เพราะเหนื่อยกันมามากแล้วร้องไห้เสียใจมานานและมามากและพอละไม่แต่ผมมีช่วงนึงผมเจอพี่หยกบ่อยอีกแล้วไม่จริงเอาวิญญาณปัดความเลยไม่เล่าคือผมอ่ะเจอพี่หยกบ่อยแถวทองหล่ออะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้จีบไม่ได้เจ็บคือเหมือนเพื่อนของเพื่อนผมรู้จักกันเขาไม่เคยมากับพี่แอมสักครั้งอ๋อช่วงนั้นที่ผ่านมาใช่คือไม่เคยมากันเลยแต่ก็เหมือนแบบแสดงว่าไม่ได้เคลียร์กันจริงๆคือกําลังจะมองอย่างงี้ใช่เขาก็มาเหมือนเขาก็อยู่กับเพื่อนเขากับอะไรเขาไม่มีพี่แอมเลยผมไม่เคยเห็นพี่แอมสักครั้งเลยขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านกันไปจังคำต่อคำเลยทีเดียวนักข่าวถามแล้วก็ตอบเลยคำพูดของปาเมื่อกี้ทางเราไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะคะถ้าจะเป็นการเปิดเผยความลับอะไรเราไม่เกี่ยวนะคะเป็นเรื่องของปาแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าตอน10โมงกว่าหยกไปออกงานแอมไปออกงานอีเวนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวไปตามไปอยู่แล้วแหละแล้วเอาละแล้ววันนี้อีเวนต์ออนทีวีของเราช่วงเย็นนะครับติดตามให้ดีนะฮะรับรองว่าต้องมีคำพูดจากแอมมาให้ได้ฟังกันว่าจะยังไงแล้วพรุ่งนี้ครับหยกมีงานอีเวนต์ครับนักข่าวของเราก็จะตามไปหาหยกเหมือนกันครับหรือเราไปแทนล่ะนักข่าวเหนื่อยแล้วนักข่าวเหนื่อยมากเราขอไปแทนแล้วกันไม่เอาให้นักข่าวไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้มานำเสนอข่าวกันต่อนักข่าวของเราอยากกระโจนอะไรจี้ไม่หยุดเลยนะฮะครับแป๊บนึงนะทีมงานมีอะไรมาให้ดูนี่ไงสดๆอ้าวหน่อยนี่ของแอมเลยนะฮะข่าวของแอมเลยมาอ่านด้วยกันตรงนี้นี่สดๆตรงนี้นะฮะแอมพีรวัตรลั่นเคารพการตัดสินใจของหยกยินดีเลิกบอกเหลือความสัมพันธ์เพียงเพื่อนอาเจ็กตาสายตาไม่ค่อยดีเหรอผมอ่านผิดเหรอปาถูกแล้วถูกไหมถูกเลยอ่านคำต่อคำเลยบอกยังอยู่กลุ่มเดียวกันพร้อมเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ย้ำคำเดิมขอโทษที่ตนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดยืดอกน้อมรับให้เวลา1วันโซเชียลรุมด่าวอนหลังจากวันนี้ขอให้หยุดด่าตนเพราะพูดทุกอย่างไปหมดแล้วบ่ายเบี่ยงตอบไลน์หลุดคุยกับ PP อันนี้ข่าวเขียนนะบอกผัดว่าไปบอกผิดเหรอบอกผิดว่าไปตามผิดแต่ความจริงคือความจริงเปรยตนจะไม่ทำให้คนที่รักตนผิดหวังแน่นอนเขาบอกว่าให้ด่าได้วันเดียวไปแล้วเข้าไปในไอจีได้เดี๋ยวเอาให้เจ็บเลยวันนี้แอมก็น้องเราไหมแอมก็น้องมันเป็นเรื่องของความรักเนาะไม่แต่พี่แอมก็ออกมาบอกแล้วว่าแบบแค่พี่น้องไม่ได้คิดอะไรแต่ไลน์เนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่าก็ปาล์มมารู้จักก็ไปถามมาดูสิไปหลอกแคปเข้ามาสิครับคำพูดของปาล์มเราก็มารับผิดชอบนะครับในสิ่งนั้นนะครับไอ้ปาล์มพูดผมอยากรู้เดี๋ยวไปถามกันรอบว่ามันก็คงเป็นข้อความที่บาดใจผู้หญิงนิดนึงแหละแต่มันเป็นเรื่องจริงนะแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเรื่องจริงเรื่องปลอมข้อความถ้าคุยกันเฉยๆมันก็ไม่น่าจะจี้ขนาดนี้ข้อความแบบไหนล่ะจะทำให้ถึงผู้หญิงปรี๊ดแล้วแบบเลิกอ่ะก็ต้องไปคิดกันต่อเองเดี๋ยวผมอาจจะลองให้เพื่อนของเพื่อนผมที่รู้จักพี่หยกไปถามว่ามันยังไงมันเป็นเรื่องของเขาไหมแล้วก็ให้เขาแค่รู้ไปปาผมก็อยากรู้พี่แล้วก็เผื่อระดับ4แล้วไม่เผื่อนี่คือระดับ10แล้วเว้ยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของไปถามเจ้าตัวเนี่ยให้เขาอยู่ในนั้นนะฮะได้อ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวยังไงอันนี้มีข่าวมาตามนี้ก่อนแต่ว่านะฮะเรื่องของภาพและเสียงเดี๋ยวยังไงติดตามที่ FM on TV นะฮะว่าชัดเจนจะเหมือนกับประโยคเหล่านี้ไหมนะครับว่ากันอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้อย่างที่บอกฮะตามเรื่องของหยกแน่นอนเพราะหยกมีงานอีเวนต์เราต้องตามครับเราจะตามข่าวเขาอีกใช่ไหมเราต้องตามมันหลายวันมาแล้วนะเนี่ยเสียงสั่นเลยไม่ได้ไม่ค่อยสบายใจแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นประเด็นแห่งชาติขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรื่องของคุณพอสรันนะครับแววว่ากลับมาหล่อแล้วหลังจากที่เจอฉายาอะไรนะพระเอกสามชั้นพระเอกสามชั้นนะครับแล้วก็นางเอ็มมิวนิษฐานะฮะทำเอาหนุ่มๆอกหักเหมือนกันนั่งเปิดตัวสาเก็ตใจฉันนักสักครู่เดียวช่วงหน้าเม้นแอนเมาส์ครับเฮ้ย
เมาครับไปอยู่กันต่อกับแม่เมาส์นะครับครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะกลับมาตามกับพระเอกสามชั้นถ้าเกิดคุณเจอคำนี้เข้าไปคุณรู้สึกไงผมก็นอยดิครับพี่ใช่ไหมคือเหมือนแบบแล้วพอเมื่อก่อนเขาหุ่นดีเขาเพียวเขาแบบอะไรก็ลอยหมดร้องเพลงก็พอจะนอยอะไรปามหย่อยแย่กว่าอีกสามชั้นนี่เบามากเลยอ่ะโดยเฉพาะสลัดของเราเนี่ยครับช่วงนี้นะครับก็เริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราเห็นกันไปนะฮะแล้วก็หลายคนก็จับตามองว่าโอ้โหพระเอกระดับนี้เนี่ยมันดูเสียฟอร์มนะความหล่อแล้วก็โดนฉายาเข้าไปอีกพระเอกสามชั้นเนี่ยจะยังไงดีล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG ของเขาเองเนี่ยนะครับระบายความในใจนะฮะตามนี้เลยนะครับบอกว่าคือผมบาดเจ็บอยู่ครับโอเคป่ะผมไม่สามารถออกกำลังกายได้ผมล้มก็อย่าเหยียบซ้ำมากนักเลยขอโทษที่พูดแรงนะครับคือเบื่อนะไอ้พวกที่มานั่งจับผิดคอยลงข่าวผมตลอดผมไม่เข้าใจนะลงข่าวโจมตีไอ้เรื่องน้ำหนักผมอะผมเข้าใจนะว่าอ้วนขึ้นจริงๆผมพยายามลดอยู่ครับแต่บางทีคนทำงานวงการบันเทิงเหมือนกันทำไมต้องเขียนข่าวกันแรงแบบนี้แต่ยังไม่หยุดแค่นี้นะฮะหนุ่มพอสไลน์ก็บอกว่าเห็นใจผมนิดนึงเวลาเขียนข่าวอะไรผมขอร้องไม่ได้ประชดผมน้อยใจครับผมพยายามอยู่ครับช่วยกันนิดนึงขอบคุณครับคือทำให้ผมรู้สึกแย่ตลอดคุณทำให้ผมมีกำลังมันไม่มีกำลังใจจะทำงานแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของปีที่แล้วแต่ปีนี้ได้ข่าวมาว่าปีใหม่นี้ปีใหม่ฟ้าใหม่พอจะได้ไปออกกำลังกายอย่างหนักแล้วลง IG ด้วยใช่ไหมแล้วก็ลงรูปแล้วก็ตามแอบดูว่าเขาจะหล่อแค่ไหนมาดูเลยไปดูนี่ออกกำลังกายได้แล้วคุณดูโค้งหน้าเขากลับมาแล้วนะฮะมีเคิร์ฟแล้วมาแล้วนี่เดเห็นด้วยนะฮะก็ตอนนี้ก็คือผอมไปเยอะอูแต่หน้าแข้งเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นจ้ำแดงๆเลยอ่ะพี่มองใส่ล้มป่ะก็เตะคนที่ด่านั่นแหละไม่ใช่แผลจากแผลเดิมไม่เหรอแผลเดิมเขาออกกำลังกายยังหนักโอ้โหผอมแล้วเนี่ยแล้วลดจริงจังเขาบอกลดจริงจังมากก็เหมือนว่าเมื่อก่อนเขาโดนว่าหน้าแบบบวมครับตอนนี้หายก็ตอนนั้นบอกว่าเป็นหน้าเหมือนพี่บอลชนยิ้มไงไม่ผอมลงเพราะว่านี่ไงหน้าเรียวผมเจอเขาล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วเขาตรงเนี้ยเขายังเยอะอยู่เลยแต่ตอนเนี้ยพอคนผอมตัวนี้มันจะหายไปมันจะเห็นชัดเนื้อก็หายเลยก็ยินดีกับคุณพ่อด้วยจะได้หายเครียดสักทีนะครับผมก็ไม่ต้องไปว่าเขาแล้วไปอีก3ชั้นเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเดิมอีกด้วยมั้งเนี่ยตอนนี้เป๊ะปังขนาดนี้ละนะฮะอ่ะไปกันต่อที่เรื่องของน้องมิวบ้างนี่ไงคนนี้มันเศร้านั้นก็เล่าเองละกันเรื่องเนี้ยมิวนิธานะครับครับก็ได้เปิดทัวร์แฟนไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆหลายคนเนี่ยใจสลายกันเลยนะฮะครับแต่ทั้งสามดีใจนะพูดเลยชัดเจนนะผมว่าไม่นะฮะเขาก็เนี่ยเหมือนแบบว่ามีคนเห็นว่าเขาเนี่ยได้คบกับหนุ่มตีคนนึงมาเปิดใจแล้วเปิดใจแล้วนะมิวนิธาเลยเขาบอกว่ารู้จักกันมา6ปีให้รู้จักกันมา6ปีตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่สมัยเรียนก็เหมือนแบบอยู่เพื่อนแก๊งเดียวกันแล้วก็จากเพื่อนกันแล้วก็พัฒนากันมาเป็นแฟนเองนะครับนั่นเองโหแต่เขาก็แบบเขาไม่ได้เปิดตัวว่าหวานแหววคบกันอะไรแต่ใครถามคือไม่เคยมีข่าวออกมาว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมไม่ค่อยเห็นว่าลงรูปด้วยนะไอจีก็ไม่เห็นมีนะแต่คือเขาก็ไม่ได้เปิดตัวโพสต์รูปหวานแหววแต่ใครถามเขาก็บอกตรงเขาก็ไม่ได้ปิดหรือว่าลงแต่แบบลงรวมๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใครไงใช่ฮะอุ้ยน่ารักแต่มิวเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่เขาประทับใจหนุ่มตีคนนี้คือเหมือนแบบว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันสบายๆไม่ได้ว่าบิวไม่ได้ว่าเบื่ออะไรไม่ได้ว่าบิวเดี๋ยวนะเขาว่าสบายๆไม่ได้ว่าบิวความหมายเปลี่ยนเลยนะอุ๋วกับเบื่อเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเปลี่ยนแล้วตรงนี้เป็นเลทไปนิดนึงคือเป็นตีหล่ออารมณ์ดีครับผมแล้วเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยมันก็เลยยิ่งว่าอยู่กันง่ายขึ้นเขาไม่ได้มาเก๊กหล่อมาเก๊กแบบเวลาอยู่ด้วยแล้วสบายใจคุยเฮฮาใช่แล้วอยู่ด้วยเป็นตัวของตัวเองใครๆก็อยากอยู่ด้วยใช่มั้ยฮะเอออย่างงี้แต่เนี่ยแล้วแฟนผู้ชายชนะใจผู้หญิงแบบนี้คือผู้ชายง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอครับสบายไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสิไม่ใช่ถึงว่าสบายแต่ผมมีลุ้นแต่ผมมีลุ้นทำไมมิวเขาพูดต่อว่าแต่ถึงจะรักหวานชื่อแค่ไหนเนี่ยมิวก็บอกว่าเผื่อใจไว้ตลอดหากสักวันนึงเนี่ยไม่รักกันแล้วต้องเลิกกันจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องคบกันแล้วแต่เห็นพูดอย่างเงี้ยก็แต่งทุกคนนะอ้าวพี่เมื่อกี้คือเหมือนผมกำลังจะทะเยอแล้วว่ากระโดดลงมาแล้วนะฮะนี่คือเรื่องราวนะฮะจากtiny.com นะฮะแล้วก็ภาพที่เราเอามาดูเนี่ยก็จาก IG ของคุณมิวนั่นแหละนะครับนี่คือคนนี้ถูกไหมฮะคนนี้แหละนี่เลยคนนี้เลยเราวงไว้ให้แล้วนะครับนี่เลย
นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เปิดตัวแล้วคนรอบข้างว่ามีใครเป็นข่าวอยู่บ้างเนี่ยจะมีคู่อื่นอีกไหมอ่ะครับคู่นี้เหรออ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ชัดเจนแล้วนะก็เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการแต่ทีนี้มิวเองเนี่ยนะครับนอกจากจะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีกระแสออกมาอีกนะฮะในประเด็นในพันทิปนะครับเพราะว่ามันมีแฟนคงแฟนคลับหรือบุคคลทั่วไปก็แล้วแต่คุกคามเรื่องของคุณมิวจนเป็นข่าวออกมานะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะมิวเองเนี่ยโดนระรานใน IG นะครับเรื่องมันมีประมาณว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะทางพระเอกที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือคุณณเดชน์เนี่ยนะฮะละครเขาใช่ไหมใช่ในเล่นละครด้วยกันเข้าไปเนี่ยนะฮะไปพิมพ์คอมเมนต์ผมอ่านไม่อ่านบทก็แล้วกันอ่านส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าสำคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่ามิวคิดว่าคนเขาจิ้นละครตามรักคืนใจหรือจะบอกให้เอาบุญคนดูเรื่องนี้เพราะเขาอยากดูณเดชน์เขาคิดถึงละครณเดชน์ไงนี่ไงมีแต่แฟนคลับของมิวนั่นแหละที่ไปร้องแรกแหกกระเชิงว่าเล่นดีไม่อยากอ่านต่อแล้วมันแรงมากสะเทือนใจเหมือนกันอ่ะก็นี่ฮะตามที่เราขึ้นในรูปดีกว่าเนาะครับเขียนมาเนี่ยอยากจะเตือนสติอย่าคิดว่ามีแบ็กอัพดีแล้วจะเที่ยวเหยียบหัวใครต่อใครเดี๋ยวเธอนั่นแหละจะโดนเหยียบเข้าใจไหมนี่คือบทละครน้ำตากันมาเทศเลยนะคำพูดมันรุนแรงอ่ะนี่คือหญิงย่านี่คือคุณแม่หม่อมแม่พูดเลยนะเนี่ยอันนี้ฮะไม่เอานี่ไงมันมีประเด็นขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้แฟนคลับหรือใครก็แล้วแต่เข้าไปคุกคามใน IG โลกส่วนตัวของดีเจเอ้ยดีเจเราดาราเขาวงเรื่องตัวเองอยู่กลัวโดนบ้างได้ขนาดนี้เลยเหรออุ้ยเดี๋ยวนี้แบบเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าเราไงเราอยากจะพูดอะไรอยากจะแบบด่าใครเราก็ทำได้อย่างเสรีฟ้องร้องกลับได้ไหมอย่างนี้ถ้าสามารถตามสืบได้สิเพราะมันมีตัวตนอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเขียนอะไรด่ากันเขาขนาดนี้แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าคือถ้าเกิดมันดูจากคำพูดก็ไม่ได้เป็นการเหมือนขู่อะไรอย่างนี้ป่ะถ้าเกิดตามกฎหมายแต่มันทำร้ายจิตใจนะผมขออนุญาตนะไม่ได้อยากอ่านข้อความนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าล่าสุดก็ยัดเยียดให้เป็นคู่จิ้นแห่งปีทุเรศว่ะอย่างนี้อันนี้มันเหมือนเป็นคำดูถูกนะผมว่าอย่างนี้มันหนักไปคืออ่านเองยังรู้สึกเลยว่าน้ำลายอยู่บนหน้าแล้วอะไม่แต่จริงทางกฎหมายคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับแบบภาพอนาจารลามกถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าแบบเป็นการทำให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยก็คือการผิดกฎหมายเหมือนกันผิดถ้าไปโพสต์ด่าเขาตอนบนวอลเราก็ผิดครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าแต่ยังไม่รู้ว่ามันแบบว่าต้องคุกคามกันได้ขนาดนี้หรือนะก็เบาๆกันหน่อยดีกว่าไหมผมว่านะด้วยคำพูดด้วยภาษาอะไรต่างๆนะฮะฝากไว้หน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้กับน้องมิวนะเป็นอะไรจะให้น้องมิวด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะโดนอย่างนี้หนักนะฮะนั่งอ่านแล้วเราก็เครียดแทนคนโดนด่ามีสนุกหรอกนะฮะต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของคุณใหม่ดาวิกาสวยคนอะไรก็ไม่รู้เป๊ะปังมากสวยเหลือเกินข่าวที่แล้วก็มีข่าวว่าออกจากวิกช่อง7คนก็จับตามองว่าจะไปโผล่เซ็นสัญญากับช่องไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะช่อง3ครับนะฮะจริงหรือไม่จริงเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสกันอยู่นะครับก็หลายคนก็ออกมาสงสัยเหมือนกันนะฮะว่าจะไปที่ไหนยังไงล่าสุดนะฮะไปเดินสายนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับให้กับผู้จัดของช่อง3กันหลายรายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จิ๋มมยุรชาติครับผมพี่นกชัดชัยพี่นกเป็นผู้จัดทั้งหมดเนี่ยพี่นกสินใจนี่ไงไล่กันมาแต่ละคนเลยทีเดียวก็เนี่ยฮะก็แม่จิ๋มนะครับก็เองก็ได้โพสต์กับลูกใหม่ดาวิกานะครับก็ได้โพสต์อวยพรปีใหม่นะฮะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมบ้านชาวเมเกอร์แฟมิลี่นะคะแต่ใหม่ดาวิกาก็ไม่ได้โพสต์กับอะไรเนี่ยก็คือเนี่ยเขาโพสต์นี่สวยจังเลยอ่ะมีแต่รูปนี้อันนี้ของอาจิ๋มใช่ไหมอาจิ๋มใช่อาจิ๋มโพสต์รูปนี้แค่เห็นรูปนี้เราก็เฮ้ยยังไงแล้วแต่ที่ผมเข้าไปดูอ่ะใหม่ดาวิกาก็ไม่ได้ไปเม้นตอบไม่ได้เม้นตอบอะไรใช่เพราะว่าแม่จิ๋มอาจจะแค่แบบแฮชแท็กไปขอบคุณแต่ไม่ได้แท็กไปแต่เขาก็มีการวิเคราะห์บอกว่าแต่นี่คุณใหม่มีโพสต์ภาพอื่นนอกจากนี้ไหมฮะไม่มีเลยฮะแต่เขาวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดใหม่เนี่ยย้ายไปอยู่สังกัดช่อง3จริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะอิลุกขลุกขลักนิดนึงยังไงปัญหาก็คือว่าเพราะว่าเหมือนว่าพี่เอสุภชัยเนี่ยเขาก็มีพระเอกในสังกัดที่เล่นในช่อง3เยอะซึ่งมันมีประเด็นข่าวออกมาซึ่งเขาเหมือนว่ามีอันนี้เขาเมากันมานะไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าถ้าเขาสั่งห้ามพระเอกในสังกัดของตัวเองเนี่ยเล่นคู่กับใหม่เพราะว่าเขาอะเคยมีปัญหากันจริงเหรอมีคนพูดมาเขาว่ากันไม่รู้ใครไม่เกี่ยวกับเราจริงๆเขาว่ามาเราว่าตามเรามันได้ยินข่าวมาแบบนี้เหมือนว่าพี่เอเหมือนเขาเคยเมื่อก่อนจำได้ไหมที่เขาเคยมีข่าวว่าเคยมีปัญหาเรื่องแบบเงินทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงแบบว่าเราก็ไม่รู้ยังไงแหละแต่ก็เหมือนว่า
ข่าวนี้ออกมาเอาละสินะฮะถ้าเกิดพี่เอถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาว่าพี่เอห้ามดาราในสังกัดตัวเองไปเล่นละครกับคุณใหม่เข้าช่อง3ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเพราะผมเองน้องโอ๋เองอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะและเมื่อวานนี้ฮะทางรายการ FM On TV ช่วงเย็นๆนี่แหละนะครับก็สายตรงไม่อยากตรงไปที่พี่เอตรงไปหาเพื่อนสนิทเนี่ยเบี่ยงนิดนึงเบี่ยงนิดนึงก่อนครับตรงไปที่เพื่อนสนิทของพี่เอก็คือคุณเฮเลนครับวันนี้เราก็เลยไปตัดเสียงบางช่วงบางตอนนะครับมาให้ได้ฟังว่าพี่เฮเลนของเราเนี่ยตอบประเด็นนี้ไว้อย่างไรบ้างไปฟังกันดูครับมีข่าวออกมาเราก็เลยอยากรู้ว่าจริงไหมที่พี่เอเนี่ยสั่งห้ามเด็กในสังกัดของตัวเองที่อยู่ช่อง3ประกบคู่กับใหม่ดาวิกาครับอุ้ยน้องอ๋องขาพี่เอที่ว่าพี่เอโอมีอำนาจขนาดนั้นหรอกที่ออกมาจ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้ใหญ่แล้วก็ตัวนักแสดงเองเพราะว่าพี่เอเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรตินักแสดงใช่ไหมคะจ้าเพราะเป็นการตัดสินใจถูกไหมฮะจ้าก็คือว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้มีมูลอะไรถูกไหมคะพี่เฮเลนมันไม่มีมูลเลยเนาะมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพี่เอก็คือเป็นผู้จัดการนักแสดงแล้วก็พี่เอเขาก็เป็นพี่เอก็จะมีหน้าที่ในการที่จะช่วยนักแสดงในการตัดสินใจในการรับงานแต่ละชิ้นว่าจะทำไหมหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไม่ได้ครับอย่าทำงานกับคนนั้นอย่าไปทำงานกับคนนี้มันอยู่เหนืออำนาจของพี่เออะนึกออกไหมถ้านักแสดงอยากเล่นจริงๆเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องมีเหตุผลเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้อะเพราะว่าอย่าลืมนะก็คือการทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจร่วมกันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการต้องร่วมงานกันจริงๆพี่เอก็โอเคถูกไหมพี่เอก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดนักแสดงคนใดสังกัดของพี่เอก็โอเคที่จะทำงานด้วยกันใช่ไหมฮะครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เขาไปทำงานด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ถูกป่ะถูกต้องถ้าเกิดมีในต่างไหนก็คงไม่ต้องทำงานกับมาริโอหรือกับคนอื่นๆมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ละครที่ผ่านมาแล้วก็มีงานถ่ายแบบงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ไปเจอกับเขาอยู่บ่อยๆซึ่งพี่เอก็ไม่ได้แบบสั่งห้ามเพราะว่าคนที่ดูแลแล้วแสดงเนี่ยเขาจะเป็นคนรับงานอย่างมาริโอก็จะมีโชว์ใช่ไหมอย่างนั่นเองเนี่ยเขาก็จะมีอาคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยงานมันก็จะเข้ามาหาพวกนี้ก่อนพวกนี้จะเป็นคนขายก่อนถ้าอะไรน้องอาหรือน้องโจเขาสามารถที่จะตัดสินใจเองได้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจไปเลยนะครับอันไหนที่มันแบบว่าเกินกำลังเนี่ยเขาจะตัดสินใจเขาก็มาปรึกษาพี่เอว่าพี่เอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคดังนั้นเนี่ยฝั่งพี่เอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ค่ะปัญหาล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะครับฟังจากปากของคุณเฮเลนเพื่อนสนิทของพี่เอสรุปแล้วก็ไม่มีมูลเนาะก็บล็อกกันไปออแต่จริงๆเราคิดทางไว้ให้แล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงมันง่ายมากเลยนะถ้าเกิดใหม่จะไปอยู่ช่อง3อ่ะก็เล่นเป็นคนใช้สิเดี๋ยวๆพี่อาไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรส่วนตัวของคุณใหม่หรือเปล่าก็ไม่เป็นคนใช้เลยจะต้องกบใครไงเหรอเป็นบ่าวเป็นไพร่ไปให้คุณเป็นนางเอกใช่จบปัญหาทุกอย่างจริงชิงชังคุณมากเลยนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะคุณใหม่ก็ไปงานแถลงข่าวอีกที่หนึ่งนักข่าวตามแน่นอนประเด็นนี้จะว่าอย่างไรนะครับซึ่งถามว่าเซ็นกับช่อง3หรือยังเนี่ยผมก็แอบว่ายังเพราะว่าเห็นไปเล่นละครช่องอื่นอยู่ยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่ยังรับไลฟ์และสังกัดอยู่เดี๋ยวต้องตามกันต่อไปแล้วกันครับเอาล่ะช่วงหน้าครับช่วงหน้านิวฟีดมาอีกแล้วครับผมเจอกันช่วงหน้าครับนิวฟีดที่จะจบก็จบเลยมาต่อกันที่ฟรีดีกว่าครับส่งไอจีดารากันก่อนแต่ก่อนส่งได้ไอจีดาราเราต้องส่งไอจีเราก่อนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะไปดูนิดนึงเมนแอนเมาส์อันเดอร์สกอร์จีเอ็ม25ก็มีร้อยคนละเออดีจังเลยนะฮะเราไปดูหน่อยเอารูปล่าสุดที่ลงไปนะครับเป็นรูปน้องพราสกายเซนอีกแล้วผมลืมไงติดไงน้องสกายเอาเลื่อนดูหน่อยครับเลื่อนดูหน่อยขอจู้นิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้ follow ตาม follow กันหน่อยแล้วกันนะครับครับนี่อันนี้ก็ขมวลพุ่งเป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอไปแล้วนี่นะครับวิธีไปตามดีกว่าอะไรอะสกายวงเรื่องแหมจะไปดูอกขาวเหรอไม่ดูหรอกเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ชอบนะก็มีอะไรก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับขอดูรูปนี้หน่อยพี่คิมมีเสียงไหมมีเสียงไหมพี่คิมทำอะไรอะคิมซ้อมคอนเสิร์ตแน่เลยอ๋อมันจะกระตุกนิดนึงนะเนี่ย
คิมรู้ไหมว่าหน้าเขากระตุกแบบเนี้ยคืออันนี้เป็นช่วงเวลาที่พี่คิมซ้อมคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้ครับผมนะครับก็คือคอนเสิร์ต State Fighter นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้พี่คิมเนี่ยมาพูดในคลิปเนี่ยเหมือนประมาณว่าฉันซ้อมเป๊ะนะเต้นเป๊ะร้องก็เป๊ะนะแต่ถ้าซ้อมทั้งเต้นทั้งร้องมารวมกันไม่เป๊ะว่ะแกไม่แฟนมันต้องแยกประสาทเพราะว่าเสียงร้องนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่การเต้นน่ะรอดูอยู่มีใครบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูแฮชแท็กกันนะฮะกับ State Fighter ว่าใครซ้อมกันอะไรยังไงบ้างอ๋อมีพี่เบนชราทิตด้วยเหรอพี่เบนชราทิตป๊อปแครี่บาร์เอางี้เดี๋ยวผมไล่ฟังว่ามีพี่แอมสาวรักเนี่ยก็จะไปปะทะกับนะฮะป๊อปปองกูลเขาเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์คล้องสิทธิ์ครูกันอยู่อย่างเงี้ยสนใจมากส่วนพี่คิมไงพี่คิมก็ต้องปะทะใครคุณคิดว่าใครก็ต้องเป็นพี่เบนพลังเสียงเขาเนี่ยทั้งคู่จะต้องมาเจอกันบนเวทีอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรุ่นเล็กกันนี่อย่างแก้มนี่แก้มแก้มก็ต้องปะทะกับใครทำไมแก้มตรงนี้ขาวจังเลยอ่ะฝ่ายช่วยใช้แอปเปล่าแก้มจะปะทะกับกันพัฒน์นี่ไงกันเอง3คู่ปะทะกันบนเวทีนะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอกันได้นะฮะส่วนใครที่ไม่มีบัตรก็รีบไปจองดูอาจจะมีพอหรืออยู่บ้างนะฮะที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานั่นเองนะครับครับไปจองกัน6และ7ไปเจอกันนะฮะนี่คือ State Fighter ซึ่งผมว่าน่าจับตามองมากนะฮะคอนเสิร์ตนี้ก็ทุกคนรวมแบบรวบรวมคนที่พลังเสียงอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่พลังเสียงหรือเปล่าปากแต่ละคนนี่แหละเขาจะต้องไปประทะกันต้องมีความแซ่บเกิดขึ้นอย่างนี้ผมเรียกว่าพ่นพิษอ่ะนอกจากจะพ่นไฟร้องเพลงนะพ่นพิษใส่กันบนเวทีรัวๆๆครับผมแต่ลูกฟิตของเราเนี่ยที่อย่างที่เราแบบพี่ทาทาส่องคลอดลูกแล้วเนี่ยเราอยากเห็นหน้าลูกพี่ทาทาแล้วอ่ะอยากเห็นหน้าน้องใหม่นึงได้ข่าวมาว่าทาทาลงรูปรัวๆๆมากเลยเฮ้ยภาพนี้อุ้ยขอดูเลยฮะไปไลฟ์ดีภาพของทาทาครับครับภาพแรกอ๋อน่ารักมากแม่กับลูกนี่เขาให้นมอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมผมอุ้มอยู่อ๋อเป็นแก้วผมไม่แอบอกมีถูกไหมได้ถ่ายรูปกับคุณลูกเช้าวันนี้ทำสกินออนสกินกับเวทีแรกสกินออนสกินหมายความว่าเหมือนเราเขาเกิดเด็กมาก็เหมือนให้เอาไปแนบกับตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นพี่ของโอปอกับพี่หมอโอ๊คทำที่ลูกตัวเล็กมากแล้วพอกินแม่เหมือนว่าให้แบบเหมือนรับพลังจากแม่เหมือนเป็นแบบเหมือนสื่อกันอ่ะไม่รู้เหมือนว่าเป็นความอุ่นอะไรเงี้ยงานแม่กับลูกแต่ว่าตอนคุณพ่อไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานรู้เลยพูดติดๆขัดๆอย่างเงี้ยไม่ลุกเจ็บแผลไม่สนใจลูกเลยมีลูกที่วัดความยาวไหมฮะมีไหมลูกที่วัดความยาวดูลูกต่อไปลูกต่อไปโอ้นี่คุณกับคุณพ่อหน่อยไหมคุณพ่อพี่หมอซึ่งเป็นการถ่ายภาพนะฮะกับหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะคุณหมอด้วยไม่สังเกตไหมเด็กเกิดใหม่ปกติจะหน้าตายุ่ยๆเฮ้ยพี่เด็กเกิดแต่อันนี้ทำไมผมดำขนาดเนี้ยน่ารักเลยอ่ะผมหนามากเลยอ่ะหนานะโอเคใช่ปกติเด็กแรกเกิดผมจะไม่หนาขนาดนี้น่ารักมากตาสองชั้นเห็นแต่หมูกด่งด้วยเอาละภาพต่อไปเขาดูหล่อแน่นอนเขาดูภาพนึงเอาอันนี้เห็นชัดมากนะภาพนี้ขอเป็นภาพแบบ3คนแม่ลูกพ่อได้ไหมนี่ทับกลางทับกลางได้เห็นโอ้นี่ตอนคลอดเลยอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่ลงที่ทาทาลงเดี๋ยวนี้เขาแต่งหน้าคลอดได้นะเพราะสมัยฉันเนี่ยผีหมอนึกว่าตายแล้วหมอนึกว่าตายหรือเปล่าไม่ได้เพราะต้องถ่ายรูปไงเขียวมากเลยนะก็ต้องถ่ายภาพเมื่อกี้เนี่ยนะตอนแรกที่ออกข่าวมาเขาบอกว่าถ้าได้คลอดแล้วถ่ายกับลูกแล้วก็คุณหมอด้วยทุกคนว่าอ้าวคุณหมอจะมาเข้ากล้องกันทำไมทำไมไม่ถ่ายกับพ่อล่ะทำไมพ่ออยู่ไหนจะมีชื่อหมอวะนี่อันนี้ดีกว่าครับเพิ่งคลอดสดๆล่าสุดเลยกับพี่กายฮาลูนเองลงรูปนี้เมื่อ13นาทีที่ผ่านมาเองใช่นะครับอุ๊ยนี่ลูกทาลิปเหรอครับนั่นเดี๋ยวขอโทษนะเมื่อกี้เห็นหน้าฮารุเป็นพี่เจนิเฟอร์คิมมาจริงขอบคุณมากจอเรามันไม่ดีอ่ะแล้วเห็นเป็นมุมเนี้ยแต่ก็คล้ายนะเพราะว่าก็เหมือนๆเหมือนกันเหมือนๆอ่ะเพราะว่าฮารุหลังๆมาตัวใหญ่มากเขามีลูกนะเดี๋ยวรอเขาหน่อยครับ Hello everyone นี่นะก็โพสต์ภาพนี้เลยนะครับมีชื่อหรือยังอ่ะเด็กๆเออตั้งชื่อหรือยังนะครับอันนี้เกิดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับนะฮะสำหรับลูกคนที่2นะฮะคนแรกคิรินคนที่2ก็น่าจะไม่ต่างจากตรงนี้คนที่2นี่น่าจะเป็นชื่อเขาหรือเปล่าแฮชแท็กอันนี้ไหนอ่ะใช่ป่ะนี่ในรัศมีเนี่ยสุประกอบนามสกุลเหรอไม่แน่ใจนะเข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวไว้เราตามอยากรู้ชื่อเราติดเรื่องชื่อไว้หรือเราไปตามดูชื่อกันอีกทีเดี๋ยวผมถามให้เลยไหมเออถามเลยอ่ะนี่ฮะปามถามได้ทุกอย่างนี่เขากำลังกล่อมลูกอยู่หรือเปล่าไม่เขาไม่คลอดเดี๋ยวก็มีคนมาตอบแหละไปดูอีกคนนึงดีกว่าอีกคนนึงไม่ดูไม่ได้เพราะว่านี่เป็นประเด็นแห่งชาติของเราในวันนี้รู้เรื่องเขาตลอดอ่ะเราต้องรู้ให้สุดคุณแอมขอไปดูในไอจีคุณแอมหน่อยฮะไอจีของเขาไม่เป็นแอมเดวิลแอมพี่เป้ว่าเปลี่ยนคำว่าเดวิลเหรอเพราะตอนนี้เดวิลเป็นแอมไม่เรื่องนี้ต่อยอดแต่มันคือต่อยอดอ่ะ
เออมันวักมันวักอีกอะต่อยอ่ะดูหน่อยว่าภาพล่าสุดนะฮะลงอะไรไว้สำหรับแอมเขาขอดูภาพล่าสุดหน่อยภาพล่าสุดนี้นะครับตำนานบาเยิร์นมิวนิกและทีมชาติเรื่องที่ไม่ใช่อะไรครับจะขอไปดูคอมเมนต์หน่อยว่ามีใครเข้าไปด่าเปล่าแรงสุดเพราะว่าวันนี้แอมบอกให้ด่าวันเดียวฮะนะฮะเขาไปที่บีจริงๆด้วยฮะเออไม่น่านะผมว่าบางทีก็ไม่ควรเนาะเอาจริงเลิกด่าเขาไปเถอะเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาแหละที่เราไปตามยุ่งเรื่องเขาเพราะเราอยากเอามาให้ได้รู้กันรู้ผิวๆแบบว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้ตามไปด่าเนี่ยถือว่าหมกมุ่นอยู่เหมือนกันเอออย่าไปถึงขั้นนั้นเลยเนาะมันเป็นเรื่องของความรักนะครับใช่เมื่อมันมีเหตุก็ต้องตามนั้นแต่เดี๋ยวผมต้องไปถามไลน์ต่อไหมที่ถ้ามันจะมีฮาร์ดดีๆเหมือนกันเนาะที่แบบว่าให้ความให้กับให้ข้อคิดอะไรเงี้ยผมเป็นคนอบอุ่นปกติจะยุ่งให้ด่าเขานะแต่ว่าไม่ได้ว่าไปด่าเขาเลยค่ะปลาเอาของแอมเอาแค่นี้พอพอแล้วแค่อยากรู้ว่ามีคนด่าไหมเอามีจริงยังมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าถ้าไม่ด่าก็ดีนะผมว่านะนะไปดูของพี่ชอตหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้แอมกับพี่ชอตลงรูปอ๋อลงเออเดี๋ยวผมดูพี่ชอตอะไรพระพี่ชอตอ่านไม่ทันเลยเยี่ยมไปมุนเหมือนเมื่อกี้เหมือนจะมีถ่ายทอดสดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสดจากล็อบบี้นี่ไงล็อบบี้ทีวันพรุ่งนี้อ๋อขับไปเด้เจ็ดนางเอกพรุ่งนี้จะมาที่นี่ที่ตึกของเราจีเอ็มแกรมมี่ชั้นล็อบบี้เรารู้อย่างว่าคือใครทั้งหมดผมแอบรู้บ้างบางคนหรอและเป็นเจ็ดนางเอกที่แบบว่าทุกคนแบบเฮ้ยเอออย่างนี้เลยตัวละครลับป่ะพี่ทำไมเราไม่เห็นรู้ตัวต้องไปออกอีเวนต์เลยอ่ะอ้าวทำไมอ่ะคุณไม่ใช่อยู่ในนั้นนี่ปกติเนี่ยผมเสร็จรายการเพื่อผมกลับเลยนะเหรออยู่นะพรุ่งนี้อยู่นะของพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันเจ็ดนางเอกนะฮะซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งพี่ชอตบอกไว้ว่าทั้ง7คนยังไม่เคยร่วมงานกับพี่ชอตยังเดี๋ยวเขาบอกพรุ่งนี้อ่ะการที่จะนัดคิวแถลงข่าวมันก็ต้องบอกกันไหมไม่เตรียมตัวไม่ทันจริงนะคะเสื้อผ้ายังไม่ได้หาเลยจริงก็ไม่ต้องเตรียมพี่ชอตบอกไม่ต้องเตรียมไม่ต้องหาด้วยเอาล่ะเดี๋ยวติดตามนะฮะถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ด้วยเขาจะถ่ายทอดสดที่รายการ EFM TV นะฮะเมื่อกี้ผมเห็นโลโก้ถูกไหมขอดูอีกที่หนึ่งนะฮะเหตุเกิดจากความรักนะฮะสำหรับคาเฟ่เดย์เดอะซีรีส์7นะฮะ7นางเอกบ่าย 3-5 โมงเย็นมี EFM TV อ๋อจะเป็น EFM TV Special บ่าย 3-5 โมงเย็นตามดูกันนี่เรารู้ข่าวจากพี่ชอตเลยนะเห็นไหมสดๆในรายการของเราครับผมสดตรงนี้เลยทีเดียวดูภาพอื่นของพี่ชอตด้วยดีไหมไหนๆก็ดูแล้วไหนก็มาแล้วเห็นก็ดูแล้วเอาวันอื่นขอดูอีกนิดนึงขอดูภาพอื่นของพี่ชอตหน่อยดิพี่ชอตลงรูปใครรูปอะไรเนี่ยรูปสุดท้ายเนี่ยใครอะใครรูปสุดท้ายที่ลงเนี่ยรูปอะไรเนี่ยรูปแรกรูปล่าสุดเอมี่อ๋อก็เอมี่ไงนี่ไงอ๋อเป็นภาพข่าวในละครเกิดจากความรักตอนรักลวงนั่นเองครับผมไม่มีอะไรอันนี้ก็เข้าไปติดตามในไอจีของพี่ชอตได้ครับพี่ชอตจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลของทางช่อง GM 25ตลอดทันเวลามาทันแบบเรียลไทม์แต่พี่ชอตครับเวลาลงวิดีโอลงเป็นจอเต็มได้นะครับพี่ชอตจริงผมยืนยันว่าลงจอเต็มได้พี่ชอตอย่าลืมนะว่าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นจอเต็มพี่ชอตชอบลงจอแบบซีเรียลจตุรัสไงแล้วบางทีภาพข้างๆมันหายไงเราก็อยากเห็นทั้งหมดถูกไหมพี่ชอตลงได้นะพี่ชอตลองดูพี่เป้ก็ไปลงพี่ชอตสิเอาไว้เดี๋ยวเจอนานลงให้ช่วงหน้าดีกว่าครับผมแล้วมาดูคลิปแบบน้ำตาแตกช่วงนี้เขาแต่งงานกันเยอะอันนี้ก็เป็นคลิปขอแต่งงานเหมือนกันแต่จะเป็นใครช่วงหน้าครับครับมาเรามาดูคลิปซึ้งๆกันดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีกับคนขอแต่งงานกันแล้วคู่นี้เป็นกระแสมาตั้งนานแล้วด้วยอ๋อตั้งแต่ตอนที่คบกันก็เป็นกระแสแล้วใช่ฮะตอนขอเป็นแฟนก็เป็นกระแสฉายาอะไรนะคู่นี้ฉายาคู่นี้อะไรนะจิ๋ว4จิ๋ว 4Gแล้วก็ตี Wi-Fi รู้แล้วนะฮะรู้แล้วคุณกุ๊บกิ๊บกับคุณบี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณกุ๊บกิ๊บเนี่ยก็ได้ขอคุณบี้แต่งงานครับผมหวานจริงหวานจริงเฮ้ยคุณบี้คุณบี้ขอคุณกิ๊บแต่งงานอยากจะให้บี้คุณกุ๊บกิ๊บขอบี้แต่งงานฝ่ายหญิงขอนะคะเสียเกียรติมากจริงคนละธรรมเนียมเลยทีเดียวนะมันมีกระแสหลากหลายเพราะก่อนหน้านี้กระแสท้องก่อนแต่งด้วยแต่ครั้งนี้นะความหวานของเขาเนี่ยเขาไปขอแต่งงานกันแบบท่ามกลางหมู่ดาวทำไมทำเนียมนิดนึงเขาเริ่มยานโอกาสไปขอเป็นดวงจันทร์ไม่ใช่สิอยู่แถวเอกมัยนี่แหละไปดูคลิปกันดูคลิปกันBut we can go on.
ของดาวในคานแล้วหนูไปเรียกดาวลูกไก่ขึ้นมาหมดแล้วเหรออะไรอ่ะใครครับคือพี่ฮะคือพี่อะไรยังไม่ขอแต่งงานก็เลยวันนี้แบบคิดว่าคนนี้น่าจะชอบดาวแล้วก็นี่ก็พามาดูอยู่น้องนะรู้สึกป่ะรู้สึกว่ามีอะไรแปลกป่ะจริงๆน่าจะรู้สึกป่ะรู้สึกว่าทำไมคนนี้มาวันที่เขาปิดจะแต่งงานเราก็ยังไม่ขอแต่งงานให้หนูฟุกเข่าเหรอแล้วจะแล้วหนูไม่กินหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่บอกก่อนจะได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้เกือบใส่เสื้อยืดแล้วดีเราไม่ได้ใส่หมวกมารักกันนะรักกันคุณนะครับแม่ก็ผมสัญญาผมจะดูแลกิ๊ดตลอดไปแล้วก็ขอโทษคุณแม่ที่แบบทำผิดธรรมเนียมต่อไปก็จะดูแลกิ๊ดเป็นนานๆครับคนนี้เขาเข้าแล้วหรอทำไมเท่ากันอยู่เลยผิดด้านนะฮะนั่นค่ะขอบคุณไม่เอาประกาศแล้วกุ๊กกิ๊บก็ติดตลกทุกครั้งเลยทำไมไม่บอกเลยจะยื้อเรากลับด้านเมื่อกี้แหวนกลับขนาดซึ้งอยู่แต่น่ารักน่ารักมากเราดูแล้วเราซาบซึ้งมากนะน้ำตาแบบปิ่มๆเลยเนาะนะฮะเนี่ยโจ๊ตก็อยู่ที่ไอ้ท้องฟ้าจำลองนะฮะก็แอบไปเซอร์ไพรส์กันตรงนั้นแล้วก็ครอบครัวมากันหมดเลยไงเปิดพรึบเลยโอ้น่ารักมากเลยนะฮะทีนี้เรื่องของการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแอบถามคนใกล้ตัวเราหน่อยไหมเคยบ้างไหมมีใครมาคุกเข่าคราวที่แล้วคุกไหมน่าจะเอาไม้ตีหัวแล้วก็ลากไปเลยจำฟาร์มเลยไม่ได้พวกของคุณไม่มีเลยเหรอโอ้ว่าน่าจะไม่มีก็คุยกันปกติเราเขาคุยยังไงอยากรู้จำไม่ได้ไม่ยอมเล่าอันเนี้ยยังไงคุณเป็นคนขอเขาหรือยังไงเขาแค่เอาแหวนเพชรมาให้ก็ตกลงละแค่นี้เหรอเนี่ยเอาแค่นี้ง่ายนี้เลยโอ้ยแล้วมันก็มีประเด็นเราก็เลยไปแอบสอบถามเหล่าดาราไงที่ยังไม่ได้แต่งงานที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานคืออยากรู้ว่าความคิดเห็นว่าเออถ้าเกิดว่าโดนขอแต่งงานเออเนี่ยจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอยากได้แบบไหนหรือถ้าเกิดจะไปเป็นคุณขอคิดไว้ไหมเตรียมใจไว้ไหมเออจะทำแบบไหนจะเซอร์ไพรส์เขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับขอแต่งงานแบบไหนเหรอคะแบบไหนก็ได้แต่ไม่ใช่แบบที่ผ่านมาอายค่ะแต่คิดงานแต่งงานแล้วคร่าวๆว่าจะเอาของกินที่เราชอบไปลงให้หมดเลยใช่ครับก๋วยจั๊บอะไรเงี้ยเอาไปลงให้หมดเลยชอบเป็นงานที่ไหนตัวแรกอาหารใช่ครับผมเหมือนเทศกาลอาหารครับเราเป็นคนชอบกินแบบคล้ายๆสตรีทฟู้ดนะครับแล้วเหมือนแบบบางคนมาอาหากินยากเราอยากจะรวมของอร่อยมาในงานแต่งงานเรานานาชาติเลยใช่ครับผม มันเป็น5โปรเจกต์ในหัวที่พยายามคิดหลายคราวเหมือนกันนะครับว่าเมื่อถึงเวลาของเราจะทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมชอบตอนที่มันมีอันนึงคือการพาเคยเห็นคลิปอันนึงครับน่าจะเป็นคนไทยนี่แหละเขาพาผู้หญิงนั่งรถกอล์ฟแล้วก็เดินไปในเขาใหญ่นั่งรถกอล์ฟไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาจะเห็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเขาทั้งหมดอยู่ดีคุณพ่อเปิดตัวมาเต้นกับคุณแม่ถัดมาเป็นครอบครัวพี่น้องถัดออกมาก็เป็นกลุ่มเพื่อนสมัยประถมมัธยมมหาลัยกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกลายเป็นแฟนกลุ่มแฟนเก่าแฟนอะไรเงี้ยมาหมดแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกเรากะจะเซอร์ไพรส์แบบ
สถานที่โรแมนติกอะไรเงี้ยก็แต่ผมรู้สึกว่าณวันสำคัญของเขานะของผู้หญิงเขาคงอยากให้คนที่เขารักอ่ะมาเห็นผมว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดขึ้นอยู่ในโมเมนต์ดีๆของเขาแค่นั้นเองผมก็อยากเอาเกณฑ์คนสำคัญในชีวิตของเขาเนี่ยมาทำเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาอะไรเงี้ยเฮ้ยชอนโรแมนติกมากนะน่าก็ไปแอบดูคลิปเลยมาก่อนแสดงว่าแอดแล้วแอดแล้วเอาเป็นอินสไปเรชั่นเลยก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมตัวแหละแต่เมื่อกี้ของคุณเมย์พิชนาธแซ่บสุดดีอ่ะดีงามเลยเหรอแบบไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แบบเดิมอ่ะอายสั้นๆเนาะอายคุณแม่นะเอาก็เป็นถามมาเบาๆเออนะฮะอ่ะเป็นว่านะครับเดี๋ยวหลังจบรายการของเรานะครับมีรีรันขวัญผวาถูกต้องครับละครสนุกความสุข2ทุ่มนะครับกับขวัญผวาหลังจบรายการเรามีรีรันกันด้วยแต่คืนนี้นะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มต้องบอกเลยว่า Devil Lover เผลอใจให้นายปีศาจเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะพายนะครับยอมไปถ่ายแบบที่ญี่ปุ่นให้เควินแล้วนะฮะเพราะต้องการไปตามหาโซระโดยมีคิรินไปด้วยนะครับแต่พายก็ไม่วายถูกโมโมโกะเนี่ยที่ร่วมมือกับเควินวางแผนหลอกไปปลุกปั้มโอ้โหจะเป็นยังไงนะยังโชคดีนะครับที่โซระตามไปช่วยไว้ทันพอคิรินรู้เรื่องเนี่ยก็เสียใจมากที่โมโมโกะทำแบบนี้นะฮะจะเป็นยังไงติดตามก็ได้ครับกำลังเข้มข้นทีเดียวครับผมส่วนบ่าย3พรุ่งนี้ก็ไม่อยากให้พลาดนะครับล็อบบี้ของเรามาได้ครับ7นางเอกที่ไม่เคยร่วมงานกับทางช่องของเรามาก่อนอาจจะมีเราก็ได้มาดูดีกว่าเขาขึ้นมาเขาขุดนี่หรือเปล่าติดตามด้วยกันแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะฮะทางช่องของเราจีเอ็ม25นะครับส่วนวันนี้นะครับรายการเราเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมคุณสุภาพรจากพอลเมโดค่ะครับลากันตรงนี้นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ